ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่ส่งเสริมการปฏิรูปสื่อการทำหน้าที่ของสื่ออย่างมีอิสรภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าถึงและการใช้สื่อรวมทั้งการให้และการรับบริการจากสื่อแต่การปฏิรูปสื่อที่แท้จริงก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะประชาชนยังไม่ได้แสดงบทบาทในฐานะผู้ติดตามตรวจสอบกำกับดูแลหรือแนะนำการทำงานด้านสื่อในทุกระดับและขั้นตอนประกอบกับสถานการณ์ในยุคการล้อมรวมสื่อทำให้เพิ่มความคาดหวังต่อการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อที่พบว่ายังไม่สามารถกำกับดูแลกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพขณะที่บทบาทหน้าที่ของกสทช.ก็มีอำนาจมากเกินไปแต่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปสื่ออย่างแท้จริงการสร้างพลังภาคประชาชนในการปฏิรูปสื่อเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้พลังพลเมืองที่มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปสื่อการดูแลและตรวจสอบสื่อการให้ข้อเสนอแนะด้วยความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการปฏิรูปสื่อเพื่อให้สื่อปฏิรูปสังคมมิใช่เป็นเพียงผู้บริโภคที่เป็นผู้รับและใช้บริการจากสื่อเท่านั้นสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556จึงมีข้อเสนอ 1. จัดตั้งเครือข่ายพลังพลเมืองเพื่อการปฏิรูปสื่อเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของภาคพลเมืองทั้งในส่วนกลางท้องถิ่นและชุมชนในการผลักดันเรียกร้องและกำกับติดตามการทำงานของสื่อทุกประเภทในทุกระดับ 2. ให้กสทช.จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกสทช.หน่วยงานรัฐองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็งและเกิดพลังร่วมในการปฏิรูปสื่อในทุกระดับและทุกประเภทสื่อและสนับสนุนให้เกิดสภาสร้างสรรค์สื่อเพื่อกำกับดูแลเฝ้าระวังตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหาและวิธีการทำงานของสื่อในทุกระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมผ่านการทำงานของเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อตั้งแต่ระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 3. ให้กสทช.มีนโยบายมาตรการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ในฐานะผู้ประกอบการสื่อภาคประชาชนให้มีศักยภาพในการผลิตและนำเสนอเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจัดทำแผนงานและจัดสรรงบประมาณรายปีอย่างต่อเนื่องและเพียงพอเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสภาสร้างสรรค์สื่อและเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนากลไกและกระบวนการทั้งระบบของสื่อและมีการนำผลการวิจัยไปพิจารณากำหนดมาตรการในทางปฏิบัติ